เออมิสเตอร์อะไรเนาะในงานนี้งานนี้อ๋อตุ้มตับเหรออืมตุ้มตำกันแล้วกันมิสเตอร์ตุ้มตำตุ้มตำเป็นตุ้มตับตุ้มตับคือหัวใจนะตุ้มตับตุ้มตับนะครับหัวใจนะครับสวัสดีสวัสดีสองทีครึ่งลุงอยากให้ลุงแนะนำวิธีสำหรับใครก็ตามที่กำลังเฝ้าไข้คนป่วยที่มีอาการเพ้อใกล้จะไปเบิ่นๆแนะนำนะสัมผัสครับท่านมือเราสัมผัสเข้าไปในแถวเนื้ออ่อนๆนังหน่อยนะครับอย่างเช่นหูอย่างเงี้ยนะค่อยๆลูบอย่างเงี้ยนะค่อยๆลูบเข้าไปหรือจะเอาอะไรมาย้อนหูนิดๆเนี่ยให้เขารู้สึกนะครับรู้สึกตามนะครับแล้วก็จักระแร้จักระแร้นะจะเป็นดูค่อยๆลูบตัวนะครับขออนุญาตนะฮะเพิ่มเติมนิดนึงเถอะอย่างเช่นหัวนมอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่อยๆสกิดเขาให้เขารู้สึกโอเคไหมเนี่ยสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เขากำลังจะไปเวิร์นเพื่อที่จะให้เขารู้สึกตัวก็คือมีสตินั่นเองมีความรู้สึกเนี่ยเจ้าความรู้สึกก็จะอยู่ในตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปไหนความคิดไม่ได้ฟุ้งซ่านไปนอกตัวอยู่ที่ตัวเองนะความนึกคิดที่ตัวเองตรงนี้แหละครับให้เขาอยู่ในโฟกัสตัวของเขาเราต้องคอยเชื่อมให้เขาอย่าขาดตอนนะครับถ้าเป็นไปได้นะเวลาดูก็ตามที่ว่านี้นะครับดูจังหวะการหายใจเขานะครับว่าเขาหายใจอยู่เป็นจังหวะจากคนไหมเปิดปากประมาณ 14-15 ครั้งต่อนาทีดูกันในการหายใจนะเราดูการกระเพื่อมของหน้าอกก็ได้นะครับสังเกตนิดนึงหรือแต่หากก็มีเครื่องวัดอะไรต่างๆนะเครื่องวัดอย่าไปสนใจมากผมว่างั้นนะมันก็อย่างงั้นแหละโอเคนะก็ดีหน่อยนึงแล้วแต่จริงๆก็คือต้องธรรมชาติที่เขาหายใจเองนะครับเปิดปากกึดกัดหรือเปล่าประมาณนะถ้ามีก็ค่อยๆคอหน้าอกช่วยเขานิดเดิมอย่าแรงนะค่อยๆนิดๆเบาๆเพราะว่าตัวเขาเองเขาอ่อนแออยู่แล้วไปคอแรงก็จะกลายเป็นสะเทือนหรือว่าอักเสบที่เขาว่าโอเคไหมครับค่อยๆลูบค่อยๆคำค่อยๆลูบคำถึงส่วนนูนหรือส่วนเว้าของคนที่ป่วยกำลังจะไปเวิร์นๆจบข่าวนะหวังว่าคงเข้าใจภาษาลุง thank you very big ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานนะครับคุณตุ้นตั้นครับผม